ช่วงแอปและเครื่องมือวันนี้นะครับจะมี1วิธีการกับอีก3แอปพลิเคชันมาแนะนำนะครับครับผมอันดับแรกคือ หลายคนดูการเล่นกีฬาศึกษากีฬาจาก YouTube ประจำเลยนะถ้าดูสปีดปกตินะครับเราจะดูไม่ทันดูไม่ทันโอ้บางจังหวะนะนักกีฬาแบบเขาวิ่งแล้วเขาลงเท้ายังไงสโตรกการเคลื่อนที่เขาไปแบบไหนอยากดูเรียนแบบเขามันต้องดูเป็นแบบสโลโมชั่นบางคนไม่เคยรู้นะฮะคนที่รู้แล้วก็ถือว่าเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนแล้วกันนะฮะแต่คนที่ไม่เคยรู้เราดู YouTube เนี่ยเราสามารถเลือกสปีดของการดูได้นะเลือกได้นะฮะดูแบบสโลโมชั่นได้ครับนะอยู่ง่ายๆครับอยู่ที่ตัวฟันเฟืองเซตติ้งในหน้า YouTube นะครับกดเข้าไปปุ๊บก็เลือกที่เป็นสโลโมชั่นหรือสปีดนะฮะเสร็จแล้วสามารถปรับสปีดได้ตั้งแต่ 0.75 0.5 0.25 เรียกว่าเอาช้าแค่ไหนคุณเลือกได้เลยคือนี่พอตั้งปุ๊บเนี่ยทุกคลิปหลังจากนั้นที่ดูเนี่ยจะสโลหมดสโลหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับต่อมาใครอยากออกกำลังกายนะครับก็มีแอปหลายตัวเริ่มจากการนอนก่อนตรวจสอบการนอนด้วยแอปตัวนี้ครับชื่อว่า Sleep Cycle นี่แอปตัวนี้ดีมากจะช่วยยังไงไปบ้างครับวิธีการง่ายๆครับโหลดแอปตัวนี้เปิดแอปแล้ววางมือถือไว้ข้างๆหมอนข้างๆหมอนแล้วนอนไปแอปตัวนี้จะตรวจจับการนอนจากการเคลื่อนไหวเราครับเราดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กรู้เลยว่านี่มันนอนไม่เต็มที่ละไม่ดีแล้วแล้วก็รายงานตอนเช้ามาครับว่าคุณภาพการนอนเราดีแค่ไหนคือนอนจริงๆเนี่ยเราตั้งแต่เราหลับไปถึงเช้านี่อาจจะบอก6ชั่วโมงครับQuality หรือคุณภาพจริงๆอาจจะไม่ถึงใช่ส่วนใหญ่คนไม่รู้ครับไม่รู้นึกว่านอน6ชั่วโมงได้นอน6ชั่วโมงจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่นอนจริงๆเนี่ยวัดออกมาคุณอาจจะได้นอนแค่ชั่วโมงครึ่งนี่สำคัญทำให้เราจะได้ดูว่าจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการนอนอย่างไรครับผมก็อ่ะต่อไปเป็นแอปออกกำลังกายครับบางคนมีปัญหาว่าพี่หลามอยากได้แอปแบบว่า All in One Allow the World เลยได้ไหมอย่างนั้นเลยไม่รู้ว่าใช้สมาร์ทวอทยี่ห้อไหนใช้แท็กเกอร์ยี่ห้ออะไรก็ตามแต่แล้วอยากออกกำลังกายหลายๆประเภทไม่อยากมีหลายแอปเอาแอปเดียวเลยได้ไหมเอาตัวนี้ไปเลยครับคืออะไรครับตัวนี้ชื่อว่า Personal Fitness Coach Personal Fitness Coach แปลว่าอะไรพี่หลามตัวนี้ตัวนี้คือเป็นเหมือนโค้ชส่วนตัวเราเลยผู้ช่วยเลยคุณอยากทำอะไรล่ะอยากเดินอยากเดินเขามีแอปตรวจจับการเดินวัด analyze การเดินมีด้วยอยากวิ่งทำได้อยากว่ายน้ำมีอยากเล่นกีฬาประเภทไหนเตะฟุตบอลอะไรกอล์ฟอะไรมีหมดเลยครับโอ้โหครบเลยโยคะยังมีเลยโยคะด้วยเหรออยู่ในแอปเดียวสอนเราเนี่ยนะใช่โอ้โหแล้วจับซิงค์ครับซิงค์ฮาร์ทเรทกับปริมาณการเคลื่อนที่ของเราจากอุปกรณ์แท็กเกอร์ได้หลายยี่ห้อสมาร์ทวอชพวกนี้ได้ทุกยี่ห้อเลยซัพพอร์ตหมดเยี่ยมเลยนะฮะเป็นแอปกลางที่แบบว่าสำหรับคนที่คิดว่าไม่อยากจะเลือกแอปใดแอปนึงแล้วมันครอบคลุมไม่ถึงครับนะฮะใช้ตัวนี้ตัวเดียวคุ้มมากครับเยี่ยมจริงครับนะฮะครับ Personal Fitness Coach นะฮะสะกดแบบนี้เลยลองไปค้นดูนะครับใน App Store นะครับครับต่อมาครับบางคนบอกว่าโอ้ออกกำลังกายคนเดียวอ่ะมันไม่มีคนทำไม่ดูเป็นตัวอย่างนั่นน่ะสิเอาแอปนี้ครับทำที่บ้านได้ชื่อว่า Fit On เนี่ยเป็นแอปที่แบบว่าชื่อนี่บอกเลยคลิปการออกกำลังกายหลายประเภทมากๆจริงว่ะครับเราอยากจะแอโรบิกเราอยากจะแดนซ์เราอยากจะทำท่าเวิร์กเอาท์อะไรโอ้โหมีเป็นคลิปวิดีโอให้เราเปิดครับเปิดแล้วทำตามโอ้เดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปโหลดเลยเนี่ยนี่นะฮะ Fit On นะฮะมีคลิปเยอะมากมีหลากหลายให้ดูนะครับดูแล้วก็ทำตามแล้วก็ง่ายสนุกด้วยเยี่ยมเลยฮะนี่ก็เป็นผู้ช่วยดิจิตอลให้คุณได้ใช่ทำให้คุณสามารถได้ออกกำลังกายยามที่คุณต้องการได้เลยนี่ครับผมเอา3แอปนี้ไปทำใหครบทุกแอปนะแล้วรับรองสุขภาพคุณดีขึ้นโอ้ยพร้อมหุ่นดีทันที